ชีวิตสบายๆโอบล้อมด้วยวิวทะเลสาบแห่งเดียวในเมืองทองธานีใกล้ Impact ทางด่วนรถไฟฟ้าแถมจอดรถ 100% เต็มและที่นี่คือ Double Lake Condominium ครับวันนี้ผมกับน้องนิชาพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการคอนโดพร้อมอยู่ที่ได้บรรยากาศวิวทะเลสาบไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่เห็นถึงสองทะเลสาบถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองทองธานีและที่นี่คือโครงการ Double Lake Condominium ครับและถ้าใครกำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในโซนเมืองทองแจ้งวัฒนะต้องที่นี่เลยค่ะเพราะเอาแค่ทำเลก่อนคือดีงามกินขาดกว่าใครโดยโครงการจะตั้งอยู่บนเส้นแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ถนนที่ครบเครื่องเรื่องการเดินทางมากๆมีทั้งจุดขึ้นลงทางด่วนและตอนนี้กำลังจะมีรถไฟฟ้าด้วยทางด่วนก็มีรถไฟฟ้าก็มาพีคมากจริงๆเลยนะครับทำเลนี้เพราะนอกจากจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายทะลุทะลวงเข้ามาในเมืองทองธานีอีก2สถานีและหนึ่งในนั้นนะครับคือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีอยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยห่างออกไปเพียงแค่600เมตรเท่านั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างนะครับอีกสักประมาณ2ปีเนี่ยได้ใช้กันแน่นอนและด้านหน้าโครงการนี้เลยค่ะลูกบ้านต้องตะลึงกันแน่นอนกับวิวทะเลสาบเมืองทองสวยงามสดชื่นเต็มตาแบบไม่มีอะไรมากั้น Double Lake Condominium ที่นี่เป็นคอนโดโลไรส์สูง8ชั้น3อาคารตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ7ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัย451ยูนิตให้ความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตพักอาศัยต่ออาคารเพียงแค่149ยูนิตเท่านั้นครับและจุดเด่นอีกอย่างของโครงการที่ต้องบอกเลยว่าหาจากไหนได้ยากในปัจจุบันคือที่นี่เนี่ยสามารถจอดรถได้ 100% ของจำนวนยูนิตพักอาศัยเลยนะคะจะกลับคอนโดเวลาไหนก็หมดปัญหาเรื่องที่จอดรถค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็จะมีล็อบบี้ต้อนรับแบบดับเบิลวอลลุ่มมีห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายครบครันผนังเป็นกระจกใสด้วยนะสามารถเทควิวสระว่ายน้ำเทควิวสวนสวยๆได้อย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงนี้ครับมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยลูกบ้านสามารถมาแช่น้ำผ่อนคลายในวันสบายๆหรือจะมาว่ายน้ำออกกำลังกายแบบจริงจังกันก็ได้นะครับผมและอยู่ที่นี่รับประกันความอุ่นใจค่ะเพราะเขาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการเข้าออกอาคารและส่วนกลางใช้ระบบคีย์การ์ดแอคเซสพร้อมมีระบบกล้องวงจรติดทั่วโครงการเลยนะคะสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวปัจจุบันโครงการเขาก็มีชัตเตอร์เซอร์วิสคอยไปรับส่งถึงสถานที่ต่างๆภายในอาณาจักรเมืองทองธานีให้ด้วยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านได้มากเลยทีเดียวครับและส่วนกลางนี้โครงการเขามีการจัดมาให้ทุกอาคารแยกขาดจากกันเลยนะครับลูกบ้านสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและได้ความเป็นส่วนตัวมากเลยครับห้องตัวอย่างแรกที่จะพามาชมวันนี้นะครับเป็นห้องแบบ one bedroom จะบอกว่า one bed ที่นี่เข้ามาแบบใหญ่จุใจครับพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่งอยู่สบายโดย layout ของเขานะครับจะมาแบบเชื่อมถึงกันทุกโซนและมาแบบทรงหน้ากว้างด้วยพอเข้ามาภายในห้องนะคะก็จะพบกับโซนดิเน็งก่อนเลยโดยเราสามารถรังสรรค์มุมนี้เนี่ยให้เป็นมุมแห่งความสุขของครอบครัวได้เลยนะคะโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยซิงค์ล้างจานพร้อมกับแบ็กสเปซตรงนี้มาให้เพื่อให้เราเนี่ยได้เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายค่ะและเมื่อทำอาหารจัดเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาเสิร์ฟคนที่เรารักพร้อมดินเนอร์กันยามเย็นชมวิวทะเลสาบเมืองทองกันแฮปปี้สุดๆไปเลยและเชื่อมต่อมาที่โซนติดกับช่องแสงตรงนี้ครับจะมี2โซนนะโซนหนึ่งจะเป็นโซนลิฟวิ่งนั่นเองโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมตู้วางทีวีโต๊ะกลางและโซฟาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเราสามารถนอนเอกเนกดูทีวีได้อย่างสบายใจเลยนะและเดินเชื่อมถัดไปครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนระเบียงนั่นเองเราก็จะได้ช่องแสงขนาดใหญ่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเปิดออกไปรับลมชมวิวทะเลสาบได้แบบฟินๆเลยนะครับส่วนด้านนู้นครับก็จะเป็นโซนนอนอันแสนอบอุ่นของเรานะครับโดยโครงการเนี่ยเขามีการจัดเตรียมฐานเตียง5ฟุตโต๊ะทำงานพร้อมกับโต๊ะข้างหัวเตียงเตรียมรอให้ด้วยแถมที่ปลายเตียงนี้ก็ยังมีบิวอินชั้นวางของพร้อมกับระบบเสาอากาศและปลั๊กไฟให้เราสามารถติดทีวีสักประมาณ 30-40 นิ้วได้ด้วยครับมาเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ถึงขีดสุดจับตรงนี้เลยกับพาร์ติชันกันระหว่างโซนห้องนอนกับโซนลิฟวิ่งคนนึงจะดูหนังอยู่โซนลิฟวิ่งส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะพักผ่อนดูหนังหรือทำงานอยู่ในโซนห้องนอนก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะพอปิดพาร์ติชันแล้วเจออะไรตรงนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์
กับชั้นบิวอินวางของตรงนี้ที่ทางโครงการเนี่ยจัดเตรียมมาให้เราเรียบร้อยด้วยนะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะพี่ปูและกลับมาภายในห้องเนี่ยเราสามารถวางกุญแจวางกระเป๋าไว้ด้านนี้ได้เลยหรือจะวางของตกแต่งห้องวางหนังสือก็ทำให้ห้องเนี่ยดูสวยงามมีระเบียบมากค่ะด้านล่างบิวอินตรงนี้ยังเป็นตู้เก็บรองเท้าด้วยนะคะพี่ปูเก็บรองเท้าได้เยอะแยะมากมายเลยด้วยและถ้าเราต้องการเชื่อมโยงพื้นที่กันนะครับเราก็สามารถเปิดพาร์ติชันออกมานี่โอ้โหเห็นไหมห้องดูโปร่งโล่งน่าอยู่มากๆเลยเพราะโครงการเนี่ยให้ช่องแสงขนาดใหญ่เลยนะครับแทบจะเต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยตรงนี้นะและสำหรับโซนนอนนะครับเซอร์ไพรส์นิชากับบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่2ตู้เลยหน้าบานกระจกด้วยครับให้เราใช้ในการส่องแต่งตัวแต่งหน้าได้ด้วยนะและเปิดตู้เสื้อผ้ามาเนี่ยเก็บเสื้อผ้าได้เพียบแถมโครงการเขามีการซ่อนไฟให้ด้วยและภายในห้องน้ำนะคะทางโครงการเขามีการจัดเตรียมโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำและฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำที่เป็นบานฟิกเนี่ยทางโครงการเขาจัดเตรียมมาให้นะและที่ต้องว้าวต่อเลยค่ะกับกระจกสองหน้าบานใหญ่อ่างล้างหน้าทรงกลมสุดหรูหราพร้อมพื้นที่วางเครื่องประทินความงามและใต้อ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะเรายังสามารถเก็บของกระจุกกระจิกได้ด้วยและพี่ปูนทราบไหมทางโครงการเขามีการจัดเตรียมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นมาให้เราด้วยนะโดยรวมนะครับห้องนี้ใช้ชีวิตแบบหนุ่มสาวยุคใหม่ใจกลางเมืองได้อย่างสบายๆเลยแถมมีสเปซโปร่งโล่งน่าอยู่มากๆและรู้ไหมครับราคามาเซอร์ไพรส์สุดๆตอนนี้นะครับห้องวันเบส34ตารางเมตรเนี่ยราคามาเริ่มต้นแค่ 1.99 ล้านบาทเท่านั้นถัดมาจะเป็นห้องแบบ2 bedroom ขนาด57ตารางเมตรนะคะเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตแบบครอบครัวด้วยฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำและห้องในรูปแบบนี้เนี่ยจะมาเป็นห้องมุมทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยสาดส่องเข้ามาเต็มอิ่มได้ทุกโซนเลยค่ะเข้ามานะครับเจอ common area ก่อนเลยโดยโซนนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะสามารถเป็นได้ทั้งโซนเตรียมอาหารรับประทานอาหารหรือจะเป็นโซนเอกเนกนอนดูหนังดูซีรีส์ให้ออกไปรับลมชมวิวเลคแบบฟินๆก็สามารถทำได้ครบจบในโซนนี้เลยเดินเชื่อมมาด้านนี้เลยค่ะจะพบกับห้องน้ำฟังก์ชันครบและฝั่งตรงข้ามกันนี้นะคะจะเป็นห้องนอนรองโดยทางโครงการเนี่ยจะมีการจัดเตรียมฐานเตียงขนาด3ฟุตครึ่งโต๊ะทำงานและตู้เสื้อผ้าขนาดมาตรฐานไว้ให้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะสำหรับการทำเป็นห้องนอนบุตรหลานและเดินเข้ามาในสุดของห้องนะคะเราก็จะพบกับมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ที่ทางโครงการเนี่ยมีการจัดเตรียมฐานเตียงขนาด6ฟุตตู้หัวเตียงไว้ให้เราเรียบร้อยแม้ซื้อที่นี่เนี่ยประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเฟอร์เขาแน่นจริงๆนี่ปลายเตียงนะครับยังสามารถติดทีวีได้ด้วยและที่เซอร์ไพรส์สุดๆแล้วก็อลังการมากเวอร์ก็คือช่องแสงครับนิชาเห็นไหมฮะช่องแสงของมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นะครับได้2ฝั่งเลยแถมฝั่งด้านหน้าเนี่ยเป็นลักษณะเบย์วินโดว์เป็นกระจกเข้ามุมเลยนะครับเวลาเรานอนนะก็สามารถเทควิวเล็กได้เต็มตาเต็มอิ่มมากๆเลยครับผมและแน่นอนครับว่าห้องนอนห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวด้วยห้องน้ำนะครับเขามีการดีไซน์ที่อย่างสวยงามสุดๆโดยมีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเลยนะครับทั้งโซนอาบน้ำโซนทำธุระส่วนตัวรวมถึงมีมุมโคลเซ็ตในห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะลงตัวอยู่สบายเหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการอาศัยอยู่ใจกลางเมืองทองค่ะDouble Lake Condominium ที่นี่คือโครงการคอนโดพร้อมอยู่บนทำเลศักยภาพเดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียง1นาทีทั้งยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจะไปชมงานมหกรรมต่างๆที่ Impact ก็ใกล้แค่อึดใจครับที่นี่ถือเป็นคอนโดที่ได้บรรยากาศวิวทะเลสาบแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองทองเลยนะคะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและให้ความเป็นส่วนตัวสบายๆเพียง100กว่ายูนิตต่ออาคารเท่านั้นค่ะและพิเศษกว่าใครด้วยที่จอดรถที่ให้มาถึง 100% เต็มกลับบ้านเวลาไหนก็หมดกังวลเรื่องที่จอดรถแน่นอนครับทั้งยังใกล้ห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งแหล่งแฮงเอาท์มากมายในเมืองทองธานีอย่างเช่น Outlet Square Impact Speed Park Impact Lakefront และยังแวดล้อมไปด้วยร้านอาหารหลากหลายสไตล์และศูนย์รวมความบันเทิงที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีด้วยครับวันที่รถไฟฟ้าเสร็จจากโครงการจะไปช้อปไหนก็เดินทางสะดวกเวอร์เลยค่ะแค่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ก็มีทั้งเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลรามอินทราแฟชั่นไอแลนด์พรอมนาดหรือจะนั่งรถไฟฟ้าไปแค่10นาทีก็สามารถเชื่อมได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีเขียวจะไปสนามบินดอนเมืองหรือดิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสยามสุขุมวิทก็สะดวกสบายมากๆค่ะ
แล้ววันนี้นะครับ Double Lake Condominium เขาจัดแคมเปญ Double Lake Clearance Sale โปรปิดตึกราคาช็อคโลก1ห้องนอนห้องใหญ่ๆ34ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาทหรือแค่ประมาณ 58,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นครับกับโปรสุดฮอตฟรี7รายการเลยนะคะกับที่นี่ Double Lake Condominium คอนโดพร้อมอยู่บนทำเลศักยภาพใกล้ทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียง1นาทีและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเพียง3นาทีดีงามครบจบที่เดียวหมดแล้วหมดเลยรีบเข้ามาจองกันแบบด่วนๆเลยนะคะที่นี่นะครับเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการความเป็นอยู่ที่ทันสมัยแต่อยู่ภายใต้บรรยากาศที่แสนสงบร่มรื่นปลอดโปร่งและเห็นทัศนียภาพงดงามของวิวทะเลสาบทั้งสองด้านที่ยากจะหาได้จากที่ไหนครับวันนี้โครงการเปิดให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงของโครงการกันแล้วนะคะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะวันนี้นะครับผมกับน้องนิชาขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพะวันบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ